ไรการวาวิสาบิรายการนี้รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่นวันนี้ผมจะพาไปเมืองชิลังผมจะแนะนำประวัติศาสตร์ของคามิคาเซ่ครับWabi-sabi.กับรายการวาบิซาบิอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณฮิโรซังของเราพาเราไปยังจังหวัดกิวชูค่ะส่วนเมืองที่คุณฮิโรซังจะพาเราไปชมกันนั้นก็คือเมืองชิลันค่ะวิธีเดินทางไปชิลันนะคะเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะนั่งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงคังโมชิมะจากนั้นนะคะเปลี่ยนไปเป็นนั่งรถบัสอีก1ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นก็จะถึงเมืองชิลันค่ะอย่างที่สัญญากันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณฮิโรซังของเราวันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านนะคะเขาไปเจาะลึกกับคำว่าคามิคาเซ่ค่ะอากิเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันนะคะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าคำว่าคามิคาเซ่นั้นไม่ใช่แค่ชื่อโก้เก๋ที่คนทั่วโลกเข้าใจกันแต่ว่ามีน้ำหนักที่ลึกและลึกซึ้งในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนี้ค่ะวันนี้ผมมาเมืองชิลังครับชิลังคิดว่าไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมครับก็ผมจะแนะนำวันนี้นะครับวันนี้ผมจะแนะนำว่านักรบคามิคาเซ่ครับก็จะเคยได้ยินว่ามันคามิคาเซ่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะอธิบายนักรบคามิคาเซ่ของจริงญี่ปุ่นนะครับวันนี้ไปตามประวัติศาสตร์ของเขาครับว่าเป็นยังไงไปดูกันครับเข้าไปพิพิธภัณฑ์ครับและสถานที่แรกที่คุณฮิโรซังจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าคามิคาเซ่ได้มากขึ้นก็คือที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือชิลันโทโกเฮวาไคกะค่ะถ้าเกิดแปลตรงตัวก็คือพิพิธภัณฑ์สันติภาพแห่งนักรบญี่ปุ่นค่ะถึงเลยครับที่นี่ครับที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับนักรบญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าชิลันโทโกเฮวาไคกะครับแค่นี้เลยครับเข้าไปครับโอ้คนเยอะนะคนละ500เยนครับประมาณ200บาทครับขอบคุณครับกลับไปครับอันนี้เขานำในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับให้มาตกลงเลยครับขอบคุณครับでは失礼します結構人いらっしゃるんですねお客さんそうですね年間70万人近いお客さんがお見えになりました70万人พอเราเหยียบเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือรูปวาดใหญ่อันนี้ค่ะซึ่งถ้าดูดีๆนั้นก็จะเห็นเครื่องบินรบญี่ปุ่นอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะและก็จะมีรูปของนางฟ้า6องค์นะคะช่วยกันพยุงร่างของนักรบผู้กล้าขึ้นไปยังสวงสวรรค์ค่ะเหตุผลหลักที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นอยู่ที่เมืองชิลันก็คงจะเป็นเพราะว่าชิลันแห่งนี้นั้นเคยเป็นฐานสนับสนุนหลักในการส่งกำลังรบนั่นเองค่ะและภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มีการจารึกประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามแล้วก็ยังรวบรวมจดหมายสั่งลาหรือว่าบันทึกของนักรบทั้งหลายที่ออกไปสู้รบในสงครามสมัยนั้นค่ะประวัติศาสตร์สงครามที่ถูกจารึกไว้ที่นี่ก็คือประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะซึ่งเกิดขึ้นในปี1941ยาวไปถึง1945ค่ะถ้าคิดคร่าวๆก็โดยประมาณ65ปีที่แล้วนั่นเองค่ะこのチランの基地が本土最南端、まあ、一番南にあったということもありまして、うん、最も多くてこの1036名のうち439名、まあ、半分近くがこのチランの基地から出撃をしていったんです、はい、はい、グープ2これはカミカゼカミカゼトコタイท่านผู้ชมคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าคำว่าคามิคาเซ่นั้นแปลว่าอะไรกันแน่ถ้าแปลตรงตัวจากคันจิก็คือคามิคาเซ่นั้นก็หมายความว่าลมแห่งเทพนั่นเองค่ะส
ส่วนคำนี้นั้นถูกตั้งชื่อตั้งแต่สมัยประมาณ700ปีที่แล้วตอนที่มองโกนั้นกำลังจะเข้ามาบุกประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีลมแรงพัดมาทำให้กองทัพมองโกนั้นกระจายออกไปค่ะตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาถึงได้เรียกลมแบบนี้ว่าคามิคาเซะค่ะอารมณ์ประมาณว่าสายลมแห่งเทพที่พัดพาศัตรูออกไปนั่นเองจากนั้นมาคนญี่ปุ่นเลยเชื่อว่าเมื่อใดที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นตกอยู่ในอันตรายจะมีลมแห่งเทพหรือว่าคามิคาเซ่เหล่านี้มาช่วยเหลือประเทศเพราะฉะนั้นเหล่านักรบทุกคนเพื่อปกป้องประเทศตัวเองนั้นเปรียบเสมือนได้กับคามิคาเซ่นั่นเองค่ะในสมัยนั้นประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีกลุ่มนักรบพิเศษค่ะจะใช้ชื่อว่าโทโกไตซึ่งจะเป็นนักรบพิเศษที่ออกศึกโดยที่รู้ว่าจะไม่มีวันหวนกลับคืนมาค่ะเหล่าทกโกไตเหล่านี้นั้นก็จะมีหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นทหารเรือหรือทหารบกและพอดีในกองทัพเรือนั้นก็จะมีอยู่หน่วยหนึ่งที่มีชื่อว่าคามิคาเซ่นั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่สมัยนั้นหน่วยรบพิเศษนั้นไม่ได้มีชื่อชัดเจนพอเปรียบเทียบกับกลุ่มคามิคาเซ่แล้วทำให้กลุ่มคามิคาเซ่นั้นมีความเด่นและชัดเจนกว่าหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดทกโกไตทุกหน่วยได้ถูกขนานนามว่าคามิคาเซ่ถือได้ว่าเป็นลมแห่งเทพเจ้าที่ช่วยประเทศชาติเหมือนกันค่ะนี่นั่นสื่อปิงของ65ปีที่แล้วครับก็โทโกไตครับทหารญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนนะครับยังไหวรุ่นอยู่แล้วก็เขากำลังจะบินไปแล้วก็นี่ครับมีแก้วแรกๆนะครับไม่ใช่กินเหล้ากันนะก็เขาคนที่บินไปนะครับเขาก็ดื่มเหล้าเรียกว่าซากาซุกิครับแล้วก็แล้วก็บินไปนะมีพิธีการของทหารญี่ปุ่นนะกำลังบินไปเดิมเราเราก็พิงไปอันนี้สาแก่ครับไม่ใช่เราครับสาแก่อันนี้ครับแล้วก็นี่ก็นี่ครับตัวสาแก่ครับนักรบคนที่บินไปฮะเดิมสาแก่ซังดาเป็นพิธีของนักรบญี่ปุ่นนะครับต่อไปจะเป็นการแนะนำเครื่องบินรบบางส่วนนะคะที่ยังสามารถเอามาโชว์กันได้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะค่อนข้างนะคนดูเยอะนะครับลำแรกเลยค่ะลำนี้ชื่อว่าฮายาเตะค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะคะส่วนลำต่อไปคือฮีเอ็นนะคะซึ่งลำนี้ถือว่าเป็นลำที่สำคัญมากเพราะว่านี่คือของจริงค่ะความกว้างสุดปลายปีกของมันนั้น12เมตรนะคะความเร็วของมันอยู่ที่590กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งเป็นลำเดียวที่ยังหลงเหลือตั้งแต่สมัยสงครามค่ะไปไหมคะเนี่ยครับระเบิดครับอันนี้แหละแล้วก็เขาช่องเรือใหญ่ๆอันนี้250กิโลหนักมากแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับมีทั้งนะครับต้องมีบาลานซ์ใช่ไหมครับเออทั้งมีแค่200กิโลน้ำมัน200กิโลนี่คือแค่เที่ยวเดียวครับไม่มีน้ำมันที่กลับมาได้ต้องบินไปอย่างไรก็ต้องช่องหรือว่าช่องไม่ได้ก็กลับมาไม่ได้เลยอันนี้ชื่อว่าฮายาบุสะครับลำนี้นั้นถือได้ว่าเป็นลำยอดฮิตเลยนะคะถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 5,750 เครื่องค่ะซึ่งเครื่องบินลำนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาประมาณ2ปีที่แล้วเพื่อใช้ในหนังเรื่องโบกุวะคิมิโนทาเมนิโกโซชินิอิคุนะคะซึ่งถ้าแปลตามตรงก็คือเพื่อคุณแล้วผมยอมออกไปสู้ค่ะถึงแม้จะถูกสร้างเพื่อหนังก็ตามแต่รายละเอียดทั้งหมดนั้นตรงกับของจริงมากเลยค่ะต่อไปก็คือเซโลเซงของกองทัพเรือนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องบินเครื่องนี้ล่ะค่ะเป็นเครื่องที่ถูกสร้างเยอะที่สุดจริงๆค่ะเขาเขียนว่าอันนี้199613ปีที่แล้วครับเพิ่งเจอใต้ทะเลเครื่องบินลำนี้ถูกพบห่างจากฝั่งประมาณ500เมตรลึกประมาณ35เมตรค่ะอย่างที่เห็นสภาพของมันนะคะมันจมอยู่ใต้ทะเลอยู่นานกว่า35ปีรู้สึกก็ใหญ่กว่าที่ผมคิดนะตัวผมแบบนี้ก็ใหญ่นะใหญ่เหมือนกันคันไหนฮะที่ขับห้องขับนะฮะมีเก้าอี้เล็กๆแค่นี้
แล้วก็มีก๊าซบอมเบ้กับก๊าซครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยแล้วก็สำหรับช่องเท่านั้นก็เลย